สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระเสียมชัยใจกระลอยครับกับวันนี้ขออนุญาตแซมเม็ดอีกนะครับครับมื้อนี้พี่น้องหลังจากไปทําบุญที่วัดมาครับวันนี้วันพระและกับมื้อนี้อยู่ที่อำเภอหนองหานครับเพิ่นก็มีงานเป็นบุญบั่งไฟครับวันนี้เป็นวันแห่อลังการมากนะครับพี่น้องรอที่ตามกระเสียมชัยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นควันไกลครับเมื่อวานนี้พี่น้องผิดพลาดแต้มเดียวคือไหลมาแต่ว่าเกือบ10มื้อแล้วป้าปุ๊บ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 ป้าหยุดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี่ก็เสียมชัยเลยครับทั้งยากเพราะว่าหมู่บ้านนี่พ่อตาก็ออกจากโรงพยาบาลมาขึ้นนะครับออกแล้วตอนค่ำพ่อเบิ่งเลขก็โอ้คือเสียดายแท้ FC นะครับมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอยู่แล้วมาไหลมาจนเกือบซุมือนะครับทุกท่านที่ตามกระเสียมชัยนะครับมาเกือบทุกวันแต่ว่ามื้อนี้ครับวันนี้วันที่12เนาะ12นี่ผมจะคิดไว้เลยครับเป็นเลขมงคลเลขมงคลวันนี้12พฤษภาคมเนาะขอโชคบารมีปู่ย่าคือเก่าครับบารมีปู่ย่าเลขมงคลมื้อนี้คือวันนี้ก็เป็นวันที่12เป็นวันศุกร์วันศุกร์12พฤษภาคมเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็ประมาณจะ 5:00 นแล้วนะครับตาคิดนี่อัดคลิปไปกับสิตัดต่อไปกับสิบ้านก่อนเที่ยงมื้อนี้พี่น้องได้รับโชคกันนะฮะแต่ว่าก็ขอย้ําให้เป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อแนวทางตัวเลขมันมีเข้าไปออกไปแล้วนะครับว่ากระเสียมชัยนี่ให้ทุกท่านย้อนดูคลิปแต่ละมื้อแต่ละวันมาหมู่บ้านนี่ซับซ้อนมากคือกันนะครับเพราะว่าเป็นมือที่พ่อตาออกจากโรงพยาบาลทั้งแลนเอกสารทั้งแลนเรียนนี่เอื้อนรถกู้ไผ่นะครับเพราะว่าพ่อตาผมยางก็ได้มาเกือบ3ปีแล้วนะครับวัดออกจากโรงพยาบาลแล้วเอาเป็นว่าเลขมื้อนี้เลขมงคลเลขมงคลกับเสียมชัยนะครับเพื่อเป็นการบ่รอซะเลขมงคลเลขเก้ามาก่อนครับเก้าดูนะครับเลขเก้าแล้วก็เลขเลข8ตัวที่2ครับ98แล้วตัวที่3แทนๆนี่ครับ98ค่าเลขมงคลวันนี้ที่เกษียมชัยให้บอกพี่ดองเนี่ยทางตัวเลขนะครับ985FC ครับนี่คือเลขมงคลสำหรับมื้อนี้ครับในแก้หมายเลข985 98 95 58บางท่านถามว่ามื้อนี้จะมีเลขคู่เหมือนบ่มีอยู่ครับแต่ว่ามื้อนี้คู่เหมือนนี่ที่จริงแล้วเนาะพี่รองเนาะผมก็รับตาลงอยู่ดิเลขคู่เหมือนนี่ก็คือสิ่งที่เห็นยู่ซื้อกับเลขตัวนี้มันจะมาเองคือยังผมไปวัดบ้านหมอเสาร์นี่แหละครับไปทับบุญมาเอามานี่เลขคู่เหมือนกับเสียมชัยบ่รอซาพี่รองเจ้าผมจะย้ำนะครับเด้อแต่เป็นแนวทางตัวเลขแต่พี่รองบุกก้อนก็ได้เพราะบอกว่านี่แค่มือเดียวนะครับเท่าไหร่กันมาเป็น10กว่ามือแล้ว10มือแล้วก็ไหลเรื่อยๆมาขาดบอกว่านี่ก็คือป
ันก็เป็นธรรมดาตัวเลขเพราะปกติแล้วผมจะจุดถูกยิ่งขึ้นเนาะก็เลยติดธุระเพราะว่านึงกับพ่อตาบ้านนี่ก็ออกโรงพยาบาลคำพอดีนะครับก็เลยบอกไปยังพี่น้องผ่านไปแล้วคือผ่านไปเนาะคือผ่านไปแล้วผ่านไปเขาบุตรคิดมันอีกอย่างเลยครับเพราะว่าผมก็บอกว่ามากกัดจัดพัดกับพานเลขคู่เหมือนมือนี่เลขคู่เหมือนตัวแรกเจ็ดเก้าบ้าเจ็ดหัวที่สองก็เจ็ดห้าคู่เหมือนครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้าต่อไปตัวที่สามครับคือมือสั่นสิน้อยเนาะเออตัวที่สามมือสั่นเลยบัดนี้ตัวหกสี่กับสั่นพร้อมตัวที่สามมาครับพี่น้องมือสั่นสิ้นห่าครับเป็นเลขคู่เหมือนสลับมือนี่เอฟซีนะครับมักกระจัดพัดกระพันก็มือนี่เนาะมันไม่รู้เป็นยังไงครับแค่นี้เลยพี่น้องยังไงดียังไงดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะมันสิบีอีกตัวหนึ่งเหมือนนี่ก็พี่น้องก็แล้วถ้าพี่น้องอยากจัดก็จัดนะครับเนี่ยบ่ฮู้คือกันบ่ไกลกันดอกเบิ่งให้ดีเลข77มื้อนี้มันสิมาออกหลายตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาเบิ่งเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์มันรวมกันหลายอย่างส่วนมากผมจะมาเกินหาตัว6ตัวตลาดมื้อนี้เป็นเลขมงคลนะครับเลข3ตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะมาว่าเดี๋ยวผมจะมีคลิปบอกอยู่ว่ามันจะใส่เลข3ตัวนี้พอวันนี้เป็นวันพระนะครับผมไปซื้อดอกไม้อยู่ที่เสียกไฟแดงมาครับถึงมัจจุบันก็เลยเขียนให้พี่น้องเลยครับระวังเก่าแปดหาเลยละอันนี้คู่เหมือน79 75 15ตัว77นี่แล้วแต่พี่น้องจะเอาบ่เอานะครับตอนแรกก็จะเขียนแค่นี้ตะวันมือดีมัตตวัดพอดีเดี๋ยวค่อยว่ากันภาวนาขอสาธุให้โชคดีนะครับเลข3ตัวนี้ก็ร่วมทุกตัวนี่นะครับตะวันเลข3ตัวนี้มันจะมีพิศนานิดนึงกับเกษียณชัยมือดีครับเหตุบังเอิญได้ยินได้ฟังคอยมาชมกันอีกนะครับเพราะว่ามือนี้เอาพี่รองรับชมกันก่อนนะครับมีแค่นี้ครับทุกท่านที่เขามารับชมนะครับชอบก็จัดผัดก็ผ่านผมจะย้ำนะครับเปลี่ยนเนื้อทางตัวเลขเพราะว่ากระเสียนใช่นี่บ่มีสูตรบ่มีคำนวณยังนะครับเพราะว่าเลขที่เห็นได้ยินมาแต่มาฝากพี่รองทุกท่านนะครับมือนี้อาจจะหลายตัวนิดนึงตัวที่วงไว้ก็แล้วแต่พี่รองนะครับพิจารณามึงก็ขอโชคดีวันนี้นะครับวันนี้รอชมกระบวนดวงไฟอลังการมากนะครับยิ่งใหญ่มากกับเพื่อนทหารสำหรับปีนี้ครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้11ถึง17วันนี้12ชมขบวนแห่แล้วก็รับโชคใหญ่กันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกระเสียมแค่ใจกระลอยครับเป็นเลขมงคลสำหรับวันนี้12พฤษภาคม66นะครับบารมีปู่ย่าเลขมงคลเฮ้งๆปังๆครับ